ควานทองเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนขอเน้นผู้เป็นเจ้าของทุกคนในชาติมีอำนาจในการต่อรองสิทธิปวงชนทั้งพ้องปกป้องพื้นแผ่นดินมีเอกราชมีรัฐธรรมนูญชนชั้นสมดุลเท่ากันในด้านกฎหมายมีการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยเช่นพรรคการเมืองเพื่อไทยยึดไว้ให้เป็นโมเดลตัวอย่างนั้นหรือคือท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านยึดถือหลักอธิปไตยมั่นไว้สูงเด่นอำนาจอื่นใดท่านบอกว่านอกประเด็นและสิ่งที่ท่านอยากเห็นเมืองไทยร่มเย็นทุกยามท่านเป็นคนไทยเกิดในล้านนาท่านขออาสารับใช้ชาวไทยสยามนายกยิ่งลักษณ์นักสู้ผู้สง่างามสู้ไปไม่เคยเกรงขามในสนามประชาธิปไตยมั่นไว้สูงเด่นอำนาจอื่นใดท่านบอกว่านอกประเด็นและสิ่งที่ท่านอยากเห็นเมืองไทยร่มเย็นทุกอย่างท่านเป็นคนไทยเกิดในล้านนาท่านขออาสารับใช้ชาวไทยสยามนายกยิ่งลักษณ์ยิ่งกล้าผู้สง่างามสู้ไปไม่เคยเกรงขามในสนามประชาธิปไตยนายกยิ่งลักษณ์ยิ่งสู้ยิ่งสง่างามขอตายอยู่ในสนามสงครามประชาธิปไตยทหารก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองจนสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายทหารต้องตายในพื้นที่ตายในสนามรบวันนี้ดิฉันก็ต้องตายในสนามของประชาธิปไตยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะก็บอกพี่น้องประชาชนกันว่าสถานการณ์ณวันนี้ต้องให้กำลังใจที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง21ล้านคนในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วค่ะก็จะเป็นวันที่เราจะต้องไปเกาะติดกันอีกครั้งสำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพี่น้องเองก็บอกว่าธงเนี่ยนะคะมีธงชาติก็คือหมายความว่าไม่รู้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะตัดสินออกมาในทิศทางใดเป็นแนวเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินหลังจากที่ฟังการพิจารณา
คำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่เขาบอกประเทศนี้จะจบโรงเพาะ13คนหรือเปล่า1ก็คือผู้ร้องคืออาจารย์ธรรมศาสตร์ชื่ออาจารย์กิตติศักดิ์อีก3คนคือผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ลงมติในการส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญและอีก9คนก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างไรก็ต้องมาดูกันเพราะว่าหลังจากวันนี้ท่านนิคมไวรัชพานิชค่ะก็โดนปปช.จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานวุฒิสภาพี่น้องคะก่อนหน้านี้ท่านนิคมไวรัชพานิชซึ่งก็หมดวาระสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งซึ่งมาจากสว.ฉะเชิงเทราหมดวาระไปก็ต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญคือต้องรักษาการในฐานะเป็นประธานวุฒิสภาก็มีคนแจ้งว่าท่านนิคมนั้นหมดและหมดภาระหน้าที่เพราะเนื่องจากว่านะไม่ได้เป็นสว.แล้วท่านนิคมก็ยืนยันในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาการต่อแต่ณวันนี้ค่ะปปช.ทำเอาข้อกังขาของทุกคนหมดสิ้นไปบอกว่าท่านนิคมนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่และให้พ้นจากตำแหน่งประธานวุฒิสภามันก็เลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศนี้308ส.ส.ซึ่งก็จ่ออยู่ที่ปปช.ก็อาจจะมีแวว308ส.ส.ก็คงต้องสิ้นสภาพเช่นกันต้องมีปัญหาแน่นอนนะคะรวมถึงการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ต้องมีปัญหาแน่นอนนายกรัฐมนตรีต้องมีปัญหาแน่นอนเราต้องมาดูกันค่ะว่าประเทศนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ที่แน่ๆหากรัฐบาลนี้ไม่มีโครงการสำคัญที่พี่น้องประชาชนเคยได้รับอย่างโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือโครงการรับจำนำข้าวอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและประเทศจะถูกน็อกดาวน์จะถูกแช่แข็งกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีเคสสำคัญค่ะอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้คือเรื่องราวเนี่ยเกิดกับใครก็คงไม่เป็นไรแต่เรื่องราวเกิดกับครอบครัวนี้เขาจึงซึ้งกับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคค่ะนะต้อนรับคุณไพรดาวิสุทธิสารวงซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องวินเทจนะคะซึ่งรอดตายจากการที่น้องวินเทจนั้นคลอดก่อนกำหนดในระยะเวลาเพียงแค่7เดือนเนี่ยนะคะคลอดน้ำหนักเพียงแค่ไม่ถึง1กิโลกรัมรอดตายมาจากโครงการ30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็รวมถึงอากงค่ะคุณไพศาลวิสุทธิสารวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องบอกพี่น้องประชาชนก่อนนะคะว่าเคยเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังมาก่อนหน้านี้แล้วว่าน้องวินเทจเนี่ยเกิดมา9ขีดกว่าๆถ้าเปรียบเทียบเนื้อหมูก็ก้อนเล็กๆเองนะคะคุณไพรดาค่ะช่วยเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นให้ฟังหน่อยค่ะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยก็ตั้งท้องก็เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะก็ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดไม่ได้แพลนล่วงหน้าว่าเราจะต้องมาคลอดก่อนกำหนดนะคะก็ไปฝากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็ไปตรวจครรภ์มาเรื่อยๆก็ปกติดีนะคะแล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็จะต้องคลอดแล้วก็เตรียมแล้วว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำคลอดเนี่ยก็ประมาณ 4-50,000 บาทซึ่งเป็นสิ่งที่เราโอเครับได้นะคะแต่พอมาวันนึงเกิดน้ำค่ำรั่วนะคะน้ำเดินก็ไปหาคุณหมอที่เราฝากครรภ์นะคะที่โรงพยาบาลเอกชนคุณหมอก็ตอนนั้นเราไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงค่ะเราก็คิดว่าไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าจะต้องย้ายโรงพยาบาลหรือว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงพอคุณหมอเขาปรึกษากันแบบเหมือนเขาแบบซีเรียสมากอะค่ะว่าคุณแม่ถามว่าคุณแม่ทำอาชีพอะไรกรณีนี้มันก็ตอนนั้นใช้เงินเยอะฮะคือว่าช่วงนั้นอะลูกสาวก็อยู่ที่บ้านเนี่ยก็น้ำค่ำรั่วเราก็ลูกสาวก็บอกว่าเอ๊ป้าทำไมมันมีน้ำไหลเยอะแยะไอ้เราผู้ชายเราก็ไม่รู้ฮะเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวอาจจะหยุดก็ได้นะใช่ไหมเขาจนตั้งแต่เช้าจนถึงสักประมาณบ่ายปั๊บเนี่ยผมก็โอเคเนี่ยถ้าไม่ดีก็ไปโรงพยาบาลเลยดีกว่าเพราะว่าจากบ้านที่ยุยาเนี่ยไปโรงพยาบาลที่เขาไปฝากคันเนี่ยก็แถววิภาวดีเนี่ยนะฮะก็ประมาณสักฝากกรุงเทพอ่ะฝากกรุงเทพเพราะว่าโรงพยาบาลนี้ก็คนแถวบ้านเขาไปฝากประจำครับเบ็ดเสร็จแล้วก็ 50,000 บาทใช่ไหมฮะก็โอเคก็ขับรถไปให้เขาให้คุณหมอดูคุณหมอก็โอเคว่าโอ้ยังงี้เนี่ยเขาก็อาจจะคลอดแล้วล่ะนะเราก็โอ้เพิ่ง7เดือนเองอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้แล้วแต่หมอเขาค่ะหมอเขาบอกโอเคอันนี้ต้องอยู่ประมาณสัก3วันนะดูอาการก่อนว่าจะคลอดหรือยังไม่คลอดบางครั้งอาจจะไม่คลอดก็ได้อะไรเงี้ยก็โอเคก็ให้ดู
หมอก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวคุยเรื่องค่าใช้จ่ายไหมเราก็นึกว่าคงจะอยู่ใน 50,000 บาทนั้นเขาบอกโอเคแล้วว่าโอเคนะครับดูประมาณเท่าไหร่ละคุณหมอว่าอย่างเงี้ยถ้าเด็กเขาคลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องอยู่ตู้อบประมาณ2เดือน2เดือนเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะมีถ้าเด็กเขาไม่แข็งแรงอาจจะต้องปอดอะไรเนี่ยก็ไปมียากระตายาค่อนข้างแพงเราก็ยังนึกว่าโอเคคงก็ไม่กี่ตังค์แล้วก็โอเคเราพอที่จะ เสียค่าใช้จ่ายได้นะแต่หมอเขาบอกว่าประมาณ 600,000 ถึง 1.2 ล้านเราว่าอุ๊ยทำไมเยอะอ่ะหมอเขาว่าก็อยู่ตู้อบเนี่ยวันละ 10,000 บาทแล้วใช่ไหมฮะผมก็ลูกสาวก็นอนซมไม่รู้เรื่องนะฮะใช่ไหมฮะเราก็โอ้จะทำไงดีผมก็ถามหมอว่าคุณหมอครับแล้วจะมีโอกาสที่จะให้ได้ถูกอันนี้หน่อยได้ไหมครับหมอก็บอกว่าก็คุณต้องย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐบาลทันโทษครับโรงพยาบาลรัฐบาลปุ๊บแล้วก็โอ้อย่างเดียวนี่หลอดเราคิดว่าสัก 3-4 แสนหรือสัก 4-5 แสนเราก็ยังพอที่จะจ่ายบ้างครับอย่างนี้ปั๊บเพราะว่าต้องไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะมันต้องประมาณ1ล้านบาทรัฐบาลใช่ไหมผมก็เลยปรึกษาพวกกันว่าทำไงดีเพื่อนว่าอ้าวก็ไปที่30บาทสิแล้วเราอยู่ยาเขาว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลตรงนี้นี่เขาว่าก็ไปโรงพยาบาลรับวิถีเลยเพราะว่าคลอดแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรับวิถีแม่คลอดป้อมแล้วก็เด็กก็ไปโรงพยาบาลเด็กเลยเพราะอยู่ใกล้กันค่ะแล้วพอดีโครงการเราก็ไม่รู้ต้องถามเพื่อนเขาโทรถามเพื่อนว่าโอเคก็ไปได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดินเข้าไปได้เลยเพราะโรงพยาบาลรับวิถีเนี่ยพวกต่างด้าวอะไรเขายังรับเลยแล้วเราคนไทยแท้ๆทำไมนั่นเราก็ไปเลยไปเลยก็โอเคแล้วเขาบริการเราดีมากเลยด้วยทั้งโรงพยาบาลรัฐวิถีและโรงพยาบาลเด็กต้องขอกราบขอบพระคุณมากเลยนะฮะแล้วโครงการ30บาทเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าโอเคคงจะเฉยๆอะไรไงนะแต่ไปใช้แล้วเนี่ยโอ้โหพูดตรงๆว่าประทับใจประทับใจจริงๆนะฮะคือเป็นยังไงคือพอได้ไปทำไปอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐวิถีประมาณ5 วันแล้วก็คลอดฉุกเฉินเลยค่ะคลอดตอนประมาณตีหนึ่งตอนนั้นก็คือว่าต้องผ่าแบบคือเขาเรียกว่ากรณีเคสนี่คือฉุกเฉินตีหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ว่าหมอคือต้องใช้หมอเวรนะคะคือหมอคนไหนที่ทำคลอดได้ก็คือคนนั้นเลยต้องภายใน10มารู้ทีหลังคือเขาบอกว่าต้องคลอดภายใน11นาทีโอ้โหต้องทำเพราะไม่งั้นเพราะเด็กออกสะดือออกมาแล้วคือว่าถ้าไม่ทำรวดเร็วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเด็กอาจจะหายใจไม่ออกหรืออะไรประมาณนี้จะอันตรายเขาก็คือโรงพยาบาลต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ว่าเขาใช้เขาทำด้วยหัวใจคือว่าเขาช่วยเราแบบเหมือนกับว่าเขาใช้ใจจริงๆอะค่ะคือทุกคนเนี่ย10กว่าคนเนี่ยเป็นเขาจะแบ่งหน้าที่กันเลยแล้วเร็วมากตอนนั้นดิฉันก็นอนแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวแล้วเขาก็รีบเอาเราขึ้นบนเตียงแล้วก็เข็นไปห้องผ่าคือมันเหมือนกับในหนังที่เราไม่คิดว่ามันจะมีใช่แล้วก็ตอนนั้นเราก็ทั้งกลัวคือตัวเนี้ยสั่นไปหมดเลยกลัวมากเลยเพราะว่าไม่มีใครอยู่กับเราเลยที่เป็นครอบครัวเราเพราะเวลาตีหนึ่งอ่ะแล้วก็พอเราตื่นมาแล้วเนี่ยเขาวางยาสลบไป1วันเราตื่นมาก็มองยังไม่เจอพ่อแม่เราใช่ไหมคะแล้วเราก็มองไปรอบเตียงก็มีทั้งคนที่เขาปวดท้องด้วยแล้วคือในโรงพยาบาลราชวิถีคือมีทั้งคนไข้อนาถามีทั้งหลายๆคนเราก็มองไปเห็นเตียงนู้นเห็นเตียงนี้ก็เหมือนก็มีเพื่อนแล้วก็มองแล้วก็ยิ้มกันที่เป็นแม่ด้วยกันเนี่ยค่ะมองแล้วก็ยิ้มกันเขาก็ยิ้มให้เราแล้วเขาแล้วก็เหมือนกับว่าส่งสายตากันว่าเขาน่าจะเป็นกรณีเดียวกับเราที่ลักษณะว่าฉุกเฉินเหมือนกับเราค่ะในห้องนั้นจะเป็นคนที่ผ่าคลอดทั้งนั้นเลยและในกรณีฉุกเฉินทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ตอนเข็นแล้วเขาก็มาพาเราไปเข็นออกไปปุ๊บเขาก็บอกว่าคุณแม่ เดี๋ยวต้องมีค่าใช้จ่ายนะในการทำคลอดมีญาติมาหรือยังเพราะจะต้องสำรองจ่ายไปในการผ่าเราเนี่ยค่ะสักประมาณบ่ายเราก็คิดว่าเออมันก็คงจะหลายพันนะคะผ่าคลอดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่มีที่ตัวมั้งไหมพอดีญาติมาเขาก็ให้บอสเท่าไหร่คะเขาบอกเอามาร้อยหนึ่งฮะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วทีนี้ตอนนั้นเราเบลอด้วยทั้งยาสลบคือเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เอาเงินให้เขาแล้วเขาก็ยังมาทอนเงินเราอีกซึ่งตอนนั้นเรามาทอนเราก็รับไว้หมดเลยมานั่งนึกที่อ่ะโอ้เรา
ให้เหมือนประมาณว่าเขาไปบริการเอาใบเสร็จเอาอะไรคิดในใจว่าเออเราไม่ให้ทิปเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเบอร์ไปหมดเลยโอ้มาดูอ๋อมันแค่35 บาทใช่เพราะมีอะไรอีกไม่รู้อะค่ะคือ35 บาทเฮ้ยก็อึ้งก็คิดว่าเอ้ยเขาคิดถูกหรือเปล่าเขาคิดถูกมาเพราะผ่าด้วยนะและตอนนั้นสิ่งที่กังวลพูดตรงๆเลยก็คือกังวลว่าแผลเราโอเคไหมเพราะเราก็คิดไปว่าเออมันผ่าแค่30 บาทเนอะเขาผ่าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเราก็คิดไปต่างๆเพราะความวิตกกังวลแต่สรุปว่าคุณหมอที่เป็นหมอที่เป็นอาจารย์หมออีก7 วันมาดูแผลเราทุกคนต่างแบบเหมือนเซอร์ไพรส์อะค่ะเพราะผ่าเราเป็นผ่าตรงยาวอะค่ะซึ่งฉุกเฉินถ้าผ่าสวยๆเนี่ยเขาจะไม่ผ่าตรงยาวอย่างนี้หมอเปิดดูหมอบอกว่าโอ้โหคุณแม่โชคดีมากเลยแผลดีมากเราก็เลยประทับใจแล้วก็เก็บเลยไว้ในใจเลยว่าสิ่งนี้จะจำไว้ตลอดเลยว่า30 บาทรักษาทุกโรคได้จริงๆนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่เจอด้วยตัวเองเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจอ่ะเพราะว่ามันสัมผัสได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากๆอะค่ะประทับใจมากเอาความรู้สึกก่อนดีกว่าค่ะว่าตอนวินาทีฉุกเฉินเนี่ย7 เดือนเองใช่คือคิดว่ายังไงตอนนั้นอยากให้ลูกรอดอย่างเดียวยังไงก็ได้ก็คือว่าภาวนาถึงแม้ว่าลูกคลอดออกมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาคืออยากจะบอกว่าเป็นความรอบคอบของทั้งพยาบาลและคุณหมอมากขณะที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเพิ่งมารู้ทีหลังว่าพอเขารู้ว่าน้ำค่ำรั่วแล้วเขารีบฉีดยาเพื่ ให้เด็กแข็งแรงให้เด็กแข็งแรงคือปอดค่ะเขาปอดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กจะอ่อนแอถ้าคลอดออกมาก่อนกำหนด คือปอดเขาฉีดไปครบโดสเลยค่ะ3 เข็มแล้วก็คลอดแบบโชคดีด้วยเด็กเกิดมาวินเทจนี่ก็คือปอดแข็งแรงเพราะร้องเสียงดังมากค่ะแล้วก็เพียงแต่ว่าเขาตัวเล็กแล้วต้องอยู่ในตู้อบซึ่งใช้ระยะเวลาที่อยู่เนี่ยนานประมาณ2-3 เดือน3 เดือนแล้วก็มาอยู่นอกตู้อบอีกเดือนนึงทั้งหมดเป็น4 เดือน อยู่โรงพยาบาล4 เดือนแล้วตลอดระยะเวลาที่วินเทจอยู่เนี่ยวินเทจก็ได้คือพอวินเทจเข้าโรงพยาบาลเด็กปุ๊บก็เขาทำบัตร30 บาทให้อัตโนมัติเลยคือให้น้องวินเทจด้วยเลยเขามาให้คุณแม่เซ็นที่เตียงเลยคุณแม่รีบเซ็นคุณแม่ไปทำเรื่องนะส่งตัวมาที่พออยู่อยุธยาส่งตัวมาคือเขาบริการอย่างดีคือเข้าใจเลยว่าคนที่จะบริการเนี่ยเขาต้องใช้หัวใจบริการเขาถึงทำให้เราด้วยความเต็มใจเพราะขณะนั้นเนี่ยไม่ได้นึกไม่ออกค่ะคิดในหัวอย่างเดียวคือว่ามองแต่หน้าลูกอยากให้ลูกรอดแล้วก็วิธีที่เราจะทำยังไงเนี่ยเป็นเหมือนว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเซอร์วิสเราค่ะแล้วเขาก็บอกคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะลูกทำบัตร30 บาทแล้วให้นึกชื่อเอาลูกชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาบริการแล้วคอยมาบอกเราตลอดตอนนี้คุณแม่ไม่ต้องกังวลอะไรนะคุณแม่กังวลเรื่องน้ำนมให้ลูกพอตอนนั้นบอกตรงว่าคลายความกังวลไปเรื่องค่าใช้จ่ายเลยกังวลอย่างเดียวคือขอให้ลูกแข็งแรงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามั่นใจหมอที่โรงพยาบาลเด็กค่ะค่ะดูจากภาพนี้นะคะภาพนี้ก็คือน้องวินเทจอัสโคทีมงานเอาขึ้นมาอีกทีนึงนะคะจะได้อธิบายไล่เรียงกันไปว่าเมื่อสักครู่ภาพที่อยู่ในตู้นั่นคือตอนคลอดออกมาใช่ค่ะหนักเพียงแค่950กรัมค่ะ950กรัมค่ะพี่น้องคะ950กรัมเท่านั้นค่ะแล้วต้องมีท่ออะไรแบบอันนี้ก็คือว่าเขาช่วยหายใจก่อนเพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเหมือนช่วยเป็นเครื่องช่วยเขาซึ่งณเวลานั้นน่ะคือตัวคุณแม่เองก็กังวลมากเพราะสายเยอะมากแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคนที่มีลูกจะเข้าใจคือว่าลูกต้องการไออุ่นจากแม่คืออ้อมกอดแต่ว่าแม่เนี่ยไม่ได้อุ้มลูกเลยเพราะว่าอยู่ในตู้อบเอาลูกตอนเกิดใหม่ค่ะอันนี้เป็นตอนโตมาหน่อยแล้วนะคะเอาเป็นตอนเกิดเมื่อสักครู่นี้ที่มีท่อนะคะจะได้ให้พี่น้องได้เห็นว่านั่นคือวินาทีซึ่งความเป็นแม่เนี่ยวินาทีที่ลูกคลอดออกมาใช่มันกว่าจะได้เห็นลูกเนี่ย3 วันก็นั่งรถเข็นไปจากโรงพยาบาลราชวิถีก็เขาจะพาไปเจ้าหน้าที่พาไปดูลูกดูครั้งแรกก็แบบร้องไห้อะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าแบบตัวเขาเล็กมากแล้วก็เขาอยู่ในประมาณไหนคะของมือประมาณเท่านี้ค่ะแล้วเหมือนตุ๊กตาค่ะแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็
พยายามบอกว่าให้คุณแม่อุ้มอันนี้วันออกจากโรงพยาบาลเนี่ยคืออายุเขาเนี่ย4เดือนแล้วแต่น้ำหนักแค่2โล5ค่ะแล้วก็คือผอมมากแต่ไอ้ตอนนั้นเนี่ยนี่มันพุงใหญ่ด้วยนะพุงโตด้วยแล้วตอนนั้นน่ะที่ย้อนไปเวลานั้นน่ะเรามองว่าลูกเราน่ารักที่สุดในโลกใช่แต่พอย้อนมาดูตอนนี้บอกโอ้โหตอนนั้นเรามองว่าลูกเราน่ารักที่สุดเลยแต่ว่าระหว่างที่อุ้มเนี่ยทุกคนจะมองเราเหมือนว่าสงสารเราทำไมคือเหมือนแบบอนาถใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่คิดไงเราก็คิดว่าเขาเอ็นดูลูกเราแต่ว่าทุกคนเนี่ยเขาสงสารเราไงอันนี้ต้องให้อาหารทางสายยางนะฮะสายต้องจมูกเขากลับมาเนี่ยทางคุณหมออ่ะทางนู้นเขาก็บอกว่าคุณแม่ต้องซื้อเครื่องที่จะต้องมาฟีดนมเพราะลูกอ่ะยังไม่สามารถกินนมด้วยปากได้เพราะอาจจะสำลักระบบลำไส้ยังทำงานไม่สมบูรณ์เขาให้คุณคือตอนนั้นก็คือทำได้ทุกอย่างสามารถที่จะเหมือนเป็นพยาบาลนะคะต้องทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ลูกเราอยู่รอดนะคะก็คุณหมอเขาก็บอกว่าคุณแม่ต้องไปหาเครื่องอันนี้มานะแล้วก็คุณหมอก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากคือก่อนที่เขาจะเอาเด็กออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าแม่ใจเต็มร้อยสภาพเต็มร้อยที่จะเลี้ยงลูกได้ไม่งั้นเขาก็ไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลคืออยากจะบอกว่าโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลราชวิถีมีพระคุณต่อครอบครัวดิฉันมากนะคะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรัฐถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบหรูหราแต่การบริการ อย่าคิดว่าโรงพยาบาลรัฐแล้วใช้สิทธิ์30บาทแล้วเขาจะบริการไม่ดีนะคะคือมันไม่มีอะไรที่ 100% น่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วดีมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครไม่ได้เจอเคสแบบนี้แล้วไม่เคยได้ใช้สิทธิ์30บาทเนี่ยก็จะไม่เข้าใจอาจจะฟังแต่ว่าไม่เข้าใจลึกซึ้งก็อยากจะบอกว่าไม่รู้จะพูดเป็นคำพูดยังไงค่ะว่าจะจดจำสิ่งที่รัฐบาลได้คิดโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงใช้ได้จริงๆไม่ใช่สิ่งที่พูดออกมาแล้วมีแต่คำพูดนะคะใช้ได้มีประโยชน์แล้วสามารถอย่าพูดได้เต็มปากเลยว่าอยากจะบอกต่อให้กับเพื่อนๆนะคะที่บางคนที่เขาโอเคเขามีกำลังที่จะไปโรงพยาบาลเอกชนเพื่อความสุขสบายแต่วันหนึ่งถ้ากำลังคุณไม่พอนะคะหรือว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่ช่วยได้ที่ช่วยได้เป็นเรียกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะค่ะค่ะครั้งแรก3วันกว่าจะเห็นหน้าลูกค่ะเห็นครั้งแรกตกใจไหมคะตกใจมากตกใจมากแต่ก็ไม่มากตกใจเรื่องสายหรืออะไรระยงระยางที่ตัวเขาแต่เรามองว่าลูกเราน่ารัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ใช่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เรามองว่าโอ้โหคือครบหมดหน้าตาเขาครบแขนขาโอเคเขาครบเนี่ยตอนนั้นคือกลัวอย่างเดียวกลัวแบบว่าเขาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยไม่ครบ3ประการใช่แล้วก็ถามคุณหมอเลยว่าคุณหมอคะแต่คุณหมอเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ความหวังเรา 100% เพราะว่าเขาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกวันกับเด็กที่อยู่ตู้อบฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องเซฟหมดต้องปลอดภัยสะอาดหมดนะคะก็ที่โรงพยาบาลเด็กนี่เขาเข้มงวดมากในการที่ว่าจะเข้าไปเราต้องสะอาดจริงๆใช่แล้วก็ก็เขาก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าให้คุณแม่ไปที่ศูนย์นมลูกเพื่อที่จะไปให้ความรู้คือว่าเขาเป็นระบบมีความรู้สึกว่าเขาบริหารจัดการคุ้มเหลือเกินนะ30บาทใช่คุ้มตอนวินเทจออกมาเนี่ยเสีย30บาทแต่ก็เสียค่ายาค่านู่นค่านี่หมดไปก็พันกว่าบาทก็คือมันได้ต่างหากใช่แล้วก็ถือว่ามีแต่คนบอกโอ้โหอะค่ะว่าโอ้อยู่4เดือนพันกว่าบาทเองเหรอแล้วก็วินเทจออกมาเรียกว่าแข็งแรงด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะได้คุณหมอตรวจไว้ครบแล้วในกรณี30บาทของลูกสาวผมเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าแค่หลานอย่างเดียวนะลูกสาวด้วยค่ะเพราะลูกเพราะองุ่นเนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วเขากลับมาได้สัก 2-3 วันเขาก็เป็นไข้ตกเลือดอีกก็กลับไปโรงพยาบาลราชวิถีอีกไปอยู่นอนโรงพยาบาลอีกอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันก็เสีย30บาทก็เสีย30บาทอีกนะฮะก็คือว่าในกรณี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะฮะผมเนี่ยไม่ใช่คิดว่าช่วยได้แต่ชีวิตคนนะฮะ
ช่วยในด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะอย่างผมเนี่ยนะฮะช่วยชีวิตหลานผมช่วยชีวิตลูกสาวผมเพราะลูกสาวผมไปเข้าไปครั้งที่2เนี่ยเขาเป็นลมสลบที่บ้านเลยนะผมต้องอุ้มเขาขึ้นรถขับมาโรงพยาบาลประจำจังหวัดและก็ขอส่งตัวมาที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยผมขับรถมาเองเลยใช่ไหมแล้วเขาก็สลบไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมก็เท่ากับช่วยหลานผมและช่วยลูกสาวผมแล้วก็ช่วยทางด้านเศรษฐกิจผมด้วยเพราะธรรมดาถ้าไม่มี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยผมคงต้องใช้เงินงานเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะฮะแต่ผมก็ไม่ต้องเสีย1ล้านบาทเพียงมาเสียแค่พันกว่าบาทและก็อาจจะเสียค่าห้องที่ผมห้องพิเศษอันนี้มันเป็นความต้องการของตัวเราเองแล้วถ้าผมไม่ต้องเสียค่าห้องพิเศษผมก็ไปอยู่ห้องธรรมดาได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้เงินที่ผมไม่ต้องเสียเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยผมก็ต้องเอาเก็บเอาเงินนี้มาเป็นค่าศึกษาเป็นทุนให้ลูกสาวผมแล้วก็ทุนให้กับหลานผมได้อีกต่างหากนะครับค่ะทีนี้ถามในฐานะเป็นอากงเนี่ยนะคะในระหว่างที่พาลูกสาวมาโรงพยาบาลแน่นอนค่ะลูกสาวเองในช่วงนั้นอาจจะไม่รู้สึกตัวในช่วงที่มาโรงพยาบาลช่วยเล่าบรรยากาศของการที่มาแล้วเราต้องตื่นเต้นกับสถานการณ์ก็คือว่าครั้งแรกที่ไปวันที่ตอนที่เขาน้ำเดินนะฮะตอนนั้นไม่ได้รู้ไม่รู้ไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคิดว่าธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าค่าใช้จ่ายจะสูงเพราะคิดว่าโอเคค่าใช้จ่ายธรรมดาเราก็จ่ายตังเองได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าก็ได้บอกลูกสาวเพราะผมมีลูกสาว2คนแล้วก็มีหลาน3คนวินเทจนี่เป็นหลานคนโตแล้วอีกหลานอีก2คนเขาก็คลอดแบบธรรมดาเขาก็เสียผมก็ให้เขาจ่ายแบบธรรมดาไปก็เสียคนละ 50,000 บาทเพราะเราผมคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาก็เคยบอกลูกสาวว่า โครงการของรัฐบาลที่ดีๆอะไรนะถ้าเราช่วยเหลือตัวเองได้เราช่วยเหลือตัวเองก่อน เพราะว่า เราจะไม่ต้องไปเบียดคนอื่นเขาคนอื่นที่เดือดร้อนกว่าเพราะว่ายังมีคนอื่นที่เดือดร้อนมากกว่าเราเยอะแยะเลย ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราช่วยได้เราช่วยเองนะฮะนอกจากว่าในเคสขององุ่นเนี่ยเราเป็นแม่ของวินเทจเนี่ยเขาเคสเขาหนักมากจริงๆนะฮะก็เลยตอนที่เราไปส่งที่โรงพยาบาลตอนเข้าน้ำเดือนแล้วนะเราไม่ได้คิดอะไรนะฮะแต่ตอนที่หมอบอกว่าค่าใช้จ่ายประมาณ600,000ถึงล้านสองเนี่ยผมพูดตรงๆนะฮะลูกชายน้ำตาไหลออกมาเองเลยแล้วไม่รู้คิดยังไงจะทำยังไงแต่เรามานั่งคิดเดี๋ยวลองโทรหาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยเขาจะรู้หลายๆอย่างปรึกษาเขาเขาก็บอกมีโครงการของรัฐบาลอันนี้และเขาก็ตอนนี้เขาเข้าโรงพยาบาลไหนได้เลยฉุกเฉินได้เลยมันพอดีกันเลยฮะเพราะตอนนั้นท่านวิทยาบุญสิริเป็นรัฐมนตรีองค์การใหม่พอดีเลยใช่พอดีเลยแล้วก็โอเคได้ใช้บริการเลยใช่ไหมฮะและก็มาช่วงที่โอเคช่วงนั้นเรียบร้อยปั๊บแล้วเขาก็อยู่โรงพยาบาลราชวิถีอีก5วันไอ้ช่วงนั้นเราก็กลับบ้านไปเช้าเย็นกลับตลอดเพราะธรรมดาผมก็ลงใน Facebook ใช่ไหมก็โอเคธรรมดาก็ตอนนั้นยังไม่มีเหตุการณ์พวกนี้ผมก็ลงคุยกันธรรมดาตอนหลังก็ว่าเราไม่เคยมีเวลาเพราะเราต้องไปดูลูกสาวดูหลานยังจำได้ว่าทางด้านของคุณไพศาลเองเนี่ยคือเคยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าจะไปลุ้นหลานซึ่งน้ำหนักไม่ถึงกิโลเราก็บอกหุ้ยมันน่าตกใจมากว่าคือถ้าเราเปรียบเทียบกับเราไปซื้อของหรือหิ้วของเนี่ยน้ำหนักไม่ถึงกิโลเนี่ยมันสบายสบายไงแล้วฐานะแม่ฐานะอากงเจอสภาพหลานครั้งแรกที่คลอดแล้วแม่ยังไม่เห็นเนี่ยสามวันอากงเห็นก่อนเป็นไงฮะเห็นก่อนคือว่าอย่างนี้ฮะวันนั้นปั๊บเนี่ยเขาก็ตอนตีหนึ่งเนี่ยทางโรงพยาบาลพยาบาลนะเขาโทรมาบอกโอเคแล้วก็โอเคเพราะเรารู้แล้วว่าพยาบาลเนี่ยเขาดูแลอย่างดีทำให้เราสบายใจขึ้นในจุดนึงใช่ไหมแต่เราก็รู้แล้วว่าโอเคไปในเคส30บาทแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะร้อยหนึ่งเขาจะเก็บร้อยหนึ่งเรื่องทอนเงินให้ลูกสาวอีกเราก็โอ้โหยิ่งตกใจคือตอนแรกบอกให้วางมาจำเข้าใจว่าคงจะจ่ายเยอะแต่บอกว่าขอร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งว่าน้อยแล้วนะยังมีทอนกลับมาอีกแล้วเราก็เห็นพวกต่างด้าวมานะฮะเป็นพวกต่างด้าวหลายคนผมก็เป็นคนที่ชอบคุยกับเขาแล้วก็อยากจะรู้สารทุกข์สุขดิบเขาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็อยู่ตู้อบงี้ๆเหมือนกันก็หลายแสนแต่ว่าผมก็ถามเขาว่าแล้วทำไงเขาก็ผ่อนให้แต่ไม่มีเขาก็ไม่เอาผมก็เห็นโอ้โหเนี่ยมันเป็นโครงการดีๆของรัฐบาลจริงๆเพราะว่ามาเจอจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าพูดอีกทีมันแบบมันมหัศจรรย์นะฮะค่ะและมีหลายในคนแถวบ้านผมนะฮะพาหัวใจบายพาสค่ะนะฮะเป็น
โรคไตเป็นมะเร็งลำไส้อะไรพวกเนี้ยค่ะเขาก็รักษา30บาททั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เรามองการไปฝากคล้องที่โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเราก็ไม่ได้คิดว่าจะอาจจะมีโอกาสได้ไปใช้30บาทรักษาทุกโรคซึ่งจริงๆแล้วทางด้านของคุณไพศาลเองเนี่ยก็มองทางด้านของคุณพนดาเองก็มองว่ามีคนลำบากกว่าเราอีกเยอะซึ่งเราควรจะไปเปิดโอกาสให้เขาครับแล้วเขาก็ไม่ได้ระบุว่าจะให้คนเสื้อแดงได้30บาทนะไม่ครับไม่ค่ะถ้าพูดอย่างเนี้ยที่ผ่าหัวใจบายพาสไตมะเร็งเนี่ยคนแถวบ้านผมเนี่ยเป่านกหวีดค่ะแต่เราดีใจกับเขานะว่าคุณได้ใช้โครงการนี้ใช่ไหมฮะแล้วพูดถึงว่าในกรณีที่ลูกสาวก็คลอดแล้วคลอดปั๊บผมก็รีบไปตอนเช้าเลยรีบไปตอนเขาก็ยังสลึมสลืออยู่ใช่ไหมผมเห็นลูกสาวผมเขาปลอดภัยแล้วผมก็แฮปปี้แล้วในจุดหนึ่งผมก็รีบไปดูหลานชายวินเทจเนี่ยพอเขาอยู่โรงพยาบาลเด็กที่ติดกันเราก็รีบไปดูเขาผมดูปั๊บผมก็น้ำตาไหลอีกอ่ะเพราะไม่นึกว่าหลานเราแต่ก็เห็นพยาบาลเขาก็ลุมอยู่ผมว่าแล้วก็ดีใจในจุดหนึ่งว่าเราก็เต็มที่พวกพยาบาลเขาก็เต็มที่ค่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะเขาช่วยกันเต็มที่หมดทุกคนใช่ไหมฮะแล้วผมก็เลยถ่ายรูปที่เห็นเนี่ยถ่ายแอบถ่ายเขาก็ไม่ให้ถ่ายแล้วก็แอบถ่ายเขาบอกขอเก็บไว้ดูเป็นคือระลึกเขาก็ไม่อยากให้ดูเขาไม่อยากเขาบอกว่าไปดูตอนที่เขาน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้แต่คือเราอยากจะไปย้อนถึงว่ามันเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของเราที่หลานเราเนี่ยรอดตายมาได้ใช่ไหมแล้วผมก็คิดอยู่ในใจแล้วก็บอกลูกอยู่ทุกครั้งว่าบุญคุณเราต้องลดทดแทนนะอย่างวินเทจเนี่ยเด็กนะเขาไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเขาเจอท่านทักษิณนะฮะในรูปนะในเสื้อผมใส่เสื้ออย่างเงี้ยนะฮะเสื้อรูปท่านทักษิณตรงเงี้ยนะฮะเขายกมือหวัดดีเองเลยแล้วที่บ้านก็มีรูปท่านทักษิณติดอยู่ข้างบ้านเขาก็เจอแล้วเขาหวัดดีทุกครั้งเจอท่านนายกยิ่งรักในหนังในทอทัศน์อะไรเขาก็ยกมือหวัดดีนะฮะผมก็บอกเขาว่าผมมีชีวิตอยู่ถึงขนาดไหนจนวินเทจโตขนาดไหนผมก็ต้องบอกเขาตลอดว่าโครงการนี้เป็นโครงการ30บาทของท่านทักษิณชินวัตรที่ช่วยเหลือวินเทจให้มีชีวิตบอกเขาตั้งแต่ผมก็บอกเขาตั้งแต่เลยเพราะว่าเพราะต้องบอกเขาให้นั่นเพราะว่าผมพูดตรงๆว่าบุญคุณอันเนี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าผมและครอบครัวและน้องวินเทจเนี่ยจะได้แล้วเราจะมาเยินยอท่านโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะผมกล้าพูดเลยแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยได้ใช้โครงการดีๆเนี่ยเป็น10ล้านคนครับค่ะ10ล้านคนนะไม่ใช่ว่าได้แค่ไม่กี่คนในเคสข้างบ้านผมมีอยู่คนนึงนะเหมือนกับวินเทจเลยเป็นเด็กผู้หญิงค่ะนะฮะเขาก็มาถามผมว่าเฮียเนี่ยน้องสาวเขาเนี่ยก็อย่างนี้เหมือนกันเนี่ยผมก็ไปโรงพยาบาลรับพิธีเลยไปเลยเขาหนักกับวินเทจอีกเขาลูกเขาเป็นหัวใจรั่วอีกโอ้โหค่ะแต่ตอนนี้แข็งแรงแล้วอายุน้อยกว่าวินเทจ4-5 เดือนนั่นเป็นเด็กผู้หญิงค่ะถ้ามีโอกาสก็จะบอกเขาให้มาออกรายการด้วยค่ะเหมือนกันออกรายการค่ะเพราะว่าจะได้ให้เห็นนะคะว่าเหมือนที่คุณไพศาลบอกว่าลูกเราเนี่ยก็ไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็นใครแต่ไปโรงพยาบาลก็ไปใช้สิทธิ์30บาทก็จ่ายเท่ากับคนอื่นแล้วเคสของวินเทจเนี่ยเป็นเคสที่ยากด้วยค่ะคือใช้ระยะเวลาอยู่ในตู้อบเนี่ย3เดือนแล้วก็ดูแลอีก1เดือน1เดือนเป็น4เดือน4เดือนเต็มๆค่ะ127วันค่ะระหว่างที่4เดือนนะคะ4เดือนที่3เดือนที่อยู่ในตู้อบเราต้องต่อไปตลอดคือใจไม่มีใจทํามาค้าขายเลยค่ะคือว่ามันเศร้าใจก็คือทุกวันก็จะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็คือทำให้เราทำใจนิ่งๆแล้วก็ภาวนาให้ลูกหายแล้วก็ใส่ใจไปหาลูกเพราะว่าลูกสัมผัสได้ถึงแม่ค่ะว่าแม่ได้มาหาแล้วก็ช่วงนั้นก็เครียดด้วยแต่พยายามไม่เครียดอะค่ะเพราะว่ากลัวไม่มีน้ำนมให้ลูกอีกคือเป็นช่วงชีวิตที่ยากมากที่สุดในชีวิตต้องแบบครอบครัวดีอะค่ะ
กำลังใจสำคัญที่สุดใช่ลูกสาววินเทจเนี่ยอยู่ในตู้อบเขาก็กลับบ้านอยู่ที่บ้านที่อยุธยาเขาก็ต้องปั๊มนมผมก็เอานมเนี่ยของเขาเนี่ยแช่แข็งแล้วก็นั่งรถตู้ขับรถบ้างนั่งรถตู้บ้างแล้วก็มาให้ที่โรงพยาบาลเด็กโอ้โหก็มาให้เขาประจำนี่ครอบครัวสำคัญมากใช่ค่ะอยากบอกอะไรกับคุณพ่อบ้างไหมใช่ก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ครอบครัวครอบครัวดีก็ส่งผลให้เรามีกำลังใจแล้วก็บวกกับครอบครัวดีนะคะแล้วก็เราก็จะเป็นคนที่พัฒนาดีแล้วก็ไม่รู้จะพูดไงว่าหนึ่งครอบครัวดีเราเข้มแข็งเราก็จะมีพลังแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องราวคือเหมือนกับว่าทุกวันนี้บอกตรงว่านึกย้อนกลับไปว่านึกให้กำลังใจเองว่ามีเรื่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าคิดให้กำลังใจเองว่าไม่มีคนที่จะเป็นอย่างนี้ได้หลายคนนะอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าแล้วก็โชคดีด้วยได้ใช้โครงการ30บาทรู้สึกเท่รู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมีสิ่งอะไรที่ให้เราต้องมาใช้โครงการนี้ก็ได้ก็คิดให้กำลังใจตัวเองค่ะแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นพลังให้เราเข้มแข็งแล้วก็จะสอนลูกให้ใช้หัวใจในการดำเนินชีวิตเพราะว่าหัวใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีใจที่นิ่งเข้มแข็งแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งกับชีวิตนะคะแล้วก็เข้าใจถึงความยากลำบากเราก็จะมีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปก็อยากจะบอกว่าโครงการอันนี้ทำให้ชีวิตคนหนึ่งเปลี่ยนไปด้วยแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มองอะไรลึกซึ้งมากแต่ทุกวันนี้มองลึกซึ้งค่ะค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าครอบครัวพ่อแม่รักเราที่สุดนะคะค่ะก็เหมือนกับเรากำลังเรียนรู้ด้วยการที่เป็นพ่อแม่เองใช่นะคะในการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกไปยังน้องวินเทจซึ่งจริงแล้วมหัศจรรย์มหัศจรรย์แล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกวันนี้ดีใจค่ะที่รายการให้มาออกเพราะอยากจะบอกว่าถ้าไม่มีใครได้เจอกับตัวเองจะไม่เข้าใจเลยว่าโครงการนี้มันวิเศษยังไงอยากจะบอกมหัศจรรย์จริงๆมันเป็นสิ่งที่ อธิบายความพูดไม่ได้ลึกซึ้งทุกคนถ้าได้มาเจอจะเข้าใจแล้วก็จะรักสิ่งนี้อยากจะบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะสุดยอดมากๆค่ะค่ะก็ตอนนี้อยากให้พี่น้องนะคะส่งข้อความมาใครที่มีประสบการณ์สำหรับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคแล้วเคยนะเหมือนกับต่อชีวิตของคนในครอบครัวอย่างเช่นกรณีครอบครัววิสุทธิสารวงศ์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการต่อชีวิตค่ะชีวิตที่เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็วันนี้แข็งแรงมากต้องบอกว่าน้องวินเทจนี่แข็งแรงแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะคุณเพศาลครับสถานการณ์ตอนหลานชายคนแรกเนี่ย950กรัมครับครับคือความกังวลมีอยู่แล้วเป็นห่วงทั้งลูกสาวเป็นห่วงทั้งหลานชายแล้วก็ยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยใช้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคใช่อยากบอกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้อยากจะมาบอกอะไรนะฮะเพราะว่าอย่างที่ลูกสาวพูดนะฮะผมก็บอกลูกสาวอยู่ตลอดเวลาและครอบครัวผมว่าทำอะไรเนี่ยทำด้วยใจค้าขายเราก็ต้องค้าขายเอาจิตใจมาค้าขายกับลูกค้าใช่ไหมฮะผมคิดว่ารัฐบาลนะท่านนายกยิ่งลักษณ์เอาตั้งแต่ท่านนายกทักษิณเลยเพราะผมก็เป็นพ่อค้าแต่เป็นพ่อค้าตัวเล็กๆในบ้านนอกผมคิดว่าท่านทักษิณเนี่ยนะฮะมีใจที่มาบริหารบ้านเมืองและมีใจกับประชาชนมีใจบริหารบ้านเมืองและมีใจประชาชน
ท่านทำทุกอย่างเนี่ยนะฮะเพื่อประชาชนนะฮะไม่ใช่ว่าทำให้ประชาชนเท่านั้นเองท่านมีใจให้กับประชาชนด้วยให้โอกาสนะช่วงที่ท่านเป็นนายกอยู่เนี่ยธุรกิจการค้าของผมเนี่ยและหลายคนที่ผมเห็นในท้องถิ่นผมเนี่ยค้าขายดีมีเงินใช้ผมทำธุรกิจร้านทองผมก็มีรับจำนำบ้างและรับซื้อทองจะอยู่กับพวกชาวนาช่วงที่ท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลชาวนาเอาเงินไม่เอาเงินมาถ่ายของไม่ได้จำนำน้อยมากเลยเพราะว่าเขามีกระตังค่ะแล้วท่านทักษิณโดนปฏิวัติไปเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็มาก็คือว่าชาวนาไม่มีตังค์ใช่ไหมฮะก็สะท้อนถึงผมก็ได้อบรมลูกและเมียผมก็คือว่าเราทำอะไรขอให้มีใจก็เปรียบเสมือนรัฐบาลเนี่ยบริหารบ้านเมืองอย่างมีน้ำใจไงฮะคือแบ่งปันมาถึงมีน้ำใจกับประชาชนค่ะเนี่ยฮะครับและโครงการ30บาทเนี่ยนะอย่างที่ผมเคยบอกตอนต้นก็คือว่าไม่ใช่ว่าครอบครัวผมได้ใช้นั่นเองผมมองไปนะฮะข้างบ้านคนที่รู้จักเพื่อนกันคนที่เป็นลูกค้าแล้วผมถามคุยเขาเขาได้ใช้กันนะฮะใช้ได้ใช้กันมากมากมายเนี่ยฮะก็เลยพูดตรงๆว่าโครงการ30บาทเนี่ยต้องมีและผมเห็นที่ตอนนั้นที่ท่านพิทยาเป็นรัฐมนตรีอยู่ว่าโครงการ30บาทเนี่ยแบบครบบูรณาการทุกอย่างเลยใช่ค่ะเพิ่มเติมครับทั้งโรคไตก็ได้ครับค่ะครับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามในช่วงท้ายกันนะคะว่าน้องวินเทจนั้นวันคลอดเนี่ย950กรัมณวันนี้ขวบกว่าเกือบ2ขวบเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรแล้วก็นี่หรือคือที่คนกำลังบอกว่าจะจัดการระบบทักษิณให้หมดไปจากประเทศนี้นี่คือหนึ่งในระบบทักษิณค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่กันค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเกาะติดสถานการณ์นะคะฮอตนิวส์ค่ะซึ่งที่บอกพี่น้องนะคะว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคก็ที่บอกว่าระบบทักษิณทำให้ประเทศพังเสียหายเนี่ยผลงานของระบบทักษิณกับน้องวินเทจด้านนายทีมงานถ่ายภาพให้เห็นเลยวินเทจหันไปข้างหน้าโลกนี่คือเด็กที่รอดจาก950กรัมในวันที่คลอดนะคะนี่คือผลงานดูในโทรทัศน์นะหนูผลงานของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโบกมือในโลกโบกมือที่ก้าวสิครับบ๊ายบายนี่คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัววิสุทธิสารวงศ์นะคะมีความภาคภูมิใจกับการที่ชีวิตหลานคนแรกของตระกูลนะคะรอดมาได้นะคะนี่นายวินเทจสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับ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 นี่คือในระหว่างนั้นเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคก็ไม่รู้ว่าครอบครัวนี้จะต้องใช้เงินในการรักษาน้องวินเทจเนี่ยเป็นล้านกว่าแต่นี่คือ30ค่าผ่าตัดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเนี่ยประมาณตกเป็นเสร็จก็พันกว่าบาทเนี่ยค่ะอายุเท่าไหร่นะคะน้องวินเทจค่ะขวบกับ10เดือนค่ะขวบกับ10เดือนแข็งแรงค่ะปกติทุกอย่างเหมือนที่คุณภรรยาพูดบอกว่าวินาทีแรกที่อยากเห็นลูกคือขอแค่ให้เขาแข็งแรงครบ32ประการนะคะแล้วก็เป็นดังใจใช่คือที่บอกค่ะว่าวันนี้มันบรรยายเป็นคำพูดออกมาได้ไม่หมดใช่แล้วทุกวันนี้ก็ยังได้ใช้สิทธิ์อยู่ตลอดค่ะเพราะว่าคุณหมอก็จะให้ไปตรวจร่างกายไปฉีดวัคซีนฉลาดค่ะก็เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบมันอธิบายลำบากว่าโครงการนี้ดียังไงถ้าคุณไม่ใช่คนที่อยู่ในสถานการณ์แห่งการที่แบบเสี่ยงระหว่างเป็นกับตายค่ะใช่
ตัวของคุณภรรยาเองได้ใช้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคในการดูแลตัวเองด้วยในวินาทีนั้นก็คิดว่าตัวเองคงจะลำบากเหมือนกันใช่ค่ะสุขภาพตอนนั้นเป็นไงคะหลังจากที่คลอดก็หลังจากคลอดประมาณ1อาทิตย์ก็อย่างที่บอกค่ะแผลติดเชื้อก็เลยเป็นไข้ก็ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลอีกมันอาจเป็นเพราะว่าช่วงนั้นจิตใจด้วยค่ะจิตใจมันส่งให้เราก็ยังทานอะไรไม่ค่อยได้ด้วยแล้วก็ใจมันคิดถึงลูกอะค่ะค่ะเพราะว่าคนเป็นแม่คลอดลูกมาคือเราจะชอบคิดอะค่ะว่าคือเราอาจจะตั้งความหวังไว้สูงว่าเราอยากจะคลอดโรงพยาบาลแล้วก็ถ่ายรูปลูกคู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่คือเราไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยต้องตั้งสติให้ดีมากๆช่วงนั้นต้องตั้งสติแล้วก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งตลอดเวลาต้องอยู่กับคนรอบข้างเราที่เรารักเนี่ยให้กำลังใจเราตลอดเวลาแล้วก็ต้องไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นตอนนั้นกังวลอย่างเดียวก็คือให้เขาหายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไวๆเท่านั้นเองไม่ได้กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเพราะว่าตรงนั้นผ่านไปแล้วสบายใจได้สบายใจแล้วเป็นที่พึ่งแล้วอันนั้นไม่เครียดเลยมาก็คือลุ้นอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ออกจากโรงพยาบาลค่ะก็ที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้ววินาทีแรกเนี่ยต้องอยากเห็นลูกแต่นี่3 วัน 3 วันไม่ได้เห็นคุณหมอเขาก็จะเดินมาถามว่าคุณแม่รออีกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ่ายรูปมาก็ได้ดูรูปนั้นอีกวันนึงค่ะได้ดูรูปนั้นก็ไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยอยากดูอะไรเราเป็นห่วงลูกใช่ใช่ค่ะไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ก็พอไปเห็นก็มันก็ดีใจอะค่ะแต่ว่าก็มันต้องลุ้นวันต่อวันอะมันดีใจปนมันไม่ได้ดีใจแบบสนิทใจแค่นั้นเองค่ะคือมันต้องลุ้นทุกวันวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีตลอดเวลาค่ะใช่เพราะว่าคุณหมอเขาก็จะบอกว่าวันนี้ดีนะคุณแม่พอมาอีกวันนึงจะเข้าไปหาลูกคือไม่ได้ตัวขององุ่นเองนะคะคือคุณแม่คนอื่นๆน่ะทุกคนลุ้นหมดแล้วทุกคนหักใช้30บาทหมดเลยทุกคนทุกคนเนี่ยใช้30บาทหมดทุกคนไม่กังวลเรื่องการใช้จ่ายเลยเวลาไปเอายาอะไรเงี้ยบางทีพยาบาลเนี่ยยังคุยกันเลยพยาบาลบอกคุณแม่มีเงินไหมคุณแม่มีเงินไหมเพราะเดี๋ยวต้องไปเอายานะอะไรเงี้ยค่ายา30-40บาทอย่างเงี้ยคือก็บอกว่าโอเคมีค่ะเขาบอกว่าคุณแม่จะเบิกก็เบิกทำเบิกได้จะใช้สิทธิ์ไหมบางอย่างยามัน100กว่าบาทเราก็บอกว่าไม่เป็นไรก็100กว่าบาทเพราะว่าไม่งั้นมันต้องไปต่อคิวก็โอเคเราอยากจะมาให้ลูกเราเร็วที่สุดแล้วก็มีความรู้สึกว่าพยาบาลเนี่ยเขาจะถามเราตลอดเวลาว่าคุณแม่ใช้สิทธิ์ได้นะคืออยากจะบอกว่าบุคลากรในโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอเต็มที่กับคุณแม่ทุกคนค่ะก็อย่างที่บอกว่าเขามีใจให้มากกว่าเขาอยากให้แม่เสียเงินน้อยที่สุดค่ะค่ะแล้วเอามาถึงทางด้านของคุณไพศาลนะคะวันนี้สถานการณ์เรื่องหลานเนี่ยดีขึ้นจากโครงการ30บาทแต่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองวันเนี้ยกำลังมีปัญหาแล้วก็มีเขาโครงว่าถ้าหากรัฐบาลอยู่ไม่ได้เนี่ยโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยอาจต้องมาลายหายไปเหมือนกับตอนช่วงที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นพรรคประชาธิปัตย์มีการยุบโครงการ30บาทครับก็แน่นอนฮะเพราะว่าโครงการดีๆอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าต้องอนุรักษ์เอาไว้นะฮะแล้วถ้ารัฐบาลของเพื่อไทยนะฮะถ้ายิ่งเป็นรัฐบาลต่ออย่างนะฮะผมคิดว่าโครงการเนี่ยต้องเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆและผลประโยชน์นะฮะมันไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยนะฮะอยู่กับคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับและผมพูดตรงๆว่าเพื่อนบ้านเนี่ยได้รับอานิสงส์ด้วยนะครับเหมือนกับเราเป็นคนพุทธนะครับใจเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะฮะใจบุญสุนทานแต่กับคนไทยด้วยกันนะฮะค่ะทำไมไม่คิดว่าจะมาดูแลกันไม่มารักกันนะฮะอย่ามาแกล้งกันเนี่ยฮะก
ก็พูดถึงทางโครงการ30บาทรักษาทั่วโลกนะฮะก็เป็นโครงการดีๆไม่อยากจะให้หายไปจากแผ่นดินไทยเนี่ยนะฮะและอย่างที่ว่าถ้ายิ่งพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเป็นบุญของคนไทยฮะที่จะได้อะไรดีๆอีกหลายๆอย่างนะฮะอย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยฮะในฐานะประชาชนมองไงฮะโอ้โหผมพูดตรงๆนะฮะผมปวดหัวยังไงล่ะตอนหลังมารู้เพราะว่าความเครียดเพราะเราเคยไปที่อื่นนะฮะเห็นการคมนาคมเขาสะดวกนะฮะรวดเร็วการคมนาคมสะดวกรวดเร็วแล้วเนี่ยนะฮะมันทำให้เราดำเนินธุรกิจดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยได้มากขึ้นค่ะ24ชั่วโมงเนี่ยเราทำงานประมาณ8ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าการคมนาคมเราสะดวกขึ้นนะฮะ8ชั่วโมงนั้นน่ะมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนะฮะยังไงนะฮะ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผลงานของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะซึ่งกว่าจะเป็นที่ยอมรับนะคะก่อนหน้าที่เป็นการผุดโครงการขึ้นมาเขาบอก30บาทตายทุกโรคนี่ก็เป็นเคสที่พิสูจน์แล้วนะคะว่า30บาทเนี่ยรอดตายที่คุณปอยพูดเนี่ยนะผมก็ได้ยินมาคนเขาก็แนะกระแหนมาตลอดผมไม่เคยได้สัมผัสผมก็กลัวว่าถ้าเราเนี่ยพอที่จะมีแรงบ้างเนี่ยนะและไปยิ่งไปเบียดบังไปใช้เนี่ยจะทำให้คนอื่นที่เขาจะจำเป็นต้องใช้เนี่ยอาจจะด้อยคุณภาพไปใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยฮะแล้วเรามาใช้แล้วเนี่ยมาโดนและได้ใช้บริการแล้วเนี่ยมันได้เห็นผลว่ามันเป็นของที่ดีจริงๆดีจริงๆนะฮะก็มีหลายคนพักพวกกันเนี่ยที่ความคิดเนี่ยมันต่างกับผมก็ถามผมว่าเอ๊ะทำไมมานับถือท่านนายกทักษิณมารักท่านนายกยิ่งลักษณ์ผมว่าก็ผมเนี่ยและครอบครัวเนี่ยเห็นรัฐบาลท่านทักษิณกับท่านยิ่งลักษณ์มาอยู่แล้วเนี่ยบรรยากาศการลงทุนก็ดีการค้าก็ดีเหมือนกับพ่อบ้านเนี่ยนะฮะทำอาชีพเป็นค้าขายเป็นเงินมันก็เข้ามาในบ้านลูกหลานก็ได้ใช้จับจ่ายใช้สอยใช่ไหมฮะถ้าหัวหน้าครอบครัวไม่ได้เรื่องนะฮะหาเงินก็ไม่เป็นมีแต่เรื่องมีแต่ราวหาแต่เรื่องหาแต่ราวเงินก็ไม่มีเข้ามาครอบครัวลูกหลานก็ไม่มีเงินมาใช้ผมก็ย่อมาจากระดับประเทศมาระดับบ้านอย่างนี้นะคิดกันง่ายๆนะฮะอย่างที่ว่าก็คือขอให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลแล้วก็สนับสนุนโครงการให้สมบูรณ์มากขึ้นชาวบ้านคนไทยได้ใช้อ่ะค่ะก็เหมือนกับโครงการ30บาทที่มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะจากแต่เดิมเนี่ยอาจจะมีได้บางพื้นที่หลังๆก็เริ่มที่มาทั่วประเทศแล้วก็ไปทั่วโลกด้วยตอนแรกใช่ตอนนี้แทบทุกโลกครอบคลุมทุกโลกแล้วก็ฉุกเฉินเนี่ยสามารถใช้บัตรประชาชนเข้าไปได้เลยนะคะทิ้งท้ายช่วงนี้อยากให้คุณภรรยาพูดถึงโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่วันนี้น้องวินเทจวิ่งแบบแข็งแรงในวันนี้ค่ะก็อยากจะให้ไม่อยากให้ทำลายความที่พึ่งของประชาชนนะคะอยากให้มีโครงการดีๆอย่างเงี้ยคือมีคงอยู่ตลอดไปเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นน่ะคนเจ็บคนป่วยนะคะแล้วก็คนที่จำเป็นต้องใช้มีอยู่ทุกวันนะคะโครงการดีๆอย่างนี้ไม่ควรจะหายไปเลยควรคือรับไม่ได้เลยค่ะที่จะมาล้มโครงการนี้คือได้ยินมาก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นความจริงอะค่ะอย่าล้มละอย่าให้ใครมาล้มโครงการดีๆแบบนี้เป็นการที่คุณล้มโครงการดีๆแบบนี้ก็เหมือนกับคุณตัดที่พึ่งของประชาชนนะคะแล้วก็ทำให้มันเหมือนเป็นทำการทำบาปนะคะที่
ทำให้คนที่เขาไม่มีทางเลือกหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกคือไม่มีปัญญาใช้ไม่มีปัญญาใช้ค่ายาแพงๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะอย่าทำลายกันขนาดนี้เลยดีกว่าค่ะขอให้โครงการแบบนี้อยู่คู่กับคนไทยช่วยเหลือคนไทยนะคะอย่าเอาการเมืองมาทำลายโครงการแบบนี้ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะค่ะคุณไพศาลนะคะก็เหมือนกับที่ลูกสาวก็พูดนะฮะก็คือว่าอย่าทำบาปนะฮะอย่าทำบาปกับคนไทยเลยฮะเพราะว่าโครงการดีๆนะฮะไม่ใช่ว่า30บาทรักษาทุกโรคครบวงจรอย่างเดียวโครงการพัฒนาทั้งช่วยเหลือชาวนาโครงการคมนาคมรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่ท่าเรือน้ำลึกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขนส่งทางเรืออะไรพวกนี้นะความเจริญพวกนี้มันจะมาให้กับคนไทยทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่ากลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งที่ได้ใช้ได้ทุกคนทุกสีเสื้อได้ใช้โครงการนี้อย่างที่ว่าขออย่าให้อย่ามาทำบาปคนที่จะคิดจะทำบาปกับทั้งรัฐบาลหรือว่าทั้งคนไทยเราเนี่ยอย่าทำบาปเลยฮะให้ใจกว้างหน่อยคนไทยทั้งนั้นนะได้ใช้ประโยชน์30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทุกคนความเจริญของบ้านเมืองเนี่ยเศรษฐกิจดีเนี่ย คนไทยทุกคนทุกกลุ่มทุกสีทุกเหล่าได้ใช้หมดนะครับก็คือเป็นการเท่าเทียมของประชาชนที่มีโอกาสได้ใช้30บาทรักษาทุกโรคนะคะก่อนที่จะลารายการไปนะคะก็อยากจะทิ้งเพลงหนึ่งไว้ให้พี่น้องประชาชนได้นึกถึงว่าระบอบทักษิณนั้นเป็นอย่างไรก็คือผลงานที่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อทักษิณชินวัตรค่ะเคยสร้างความรู้สึกดีๆกับพี่น้องประชาชนคือความเท่าเทียมของสังคมนะคะไม่ว่าคุณจะจนจะรวยก็คือมีสิทธิในการใช้โครงการสำคัญของรัฐบาลเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณคุณภริดาวิสุทธิสารวงแล้วก็คุณไพศาลวิสุทธิสารวงค่ะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆของชีวิตในการรอดจากการช่วยชีวิตลูกชายชื่อน้องวินเทจในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะค่ะหมดเวลานะคะลาไปพร้อมกับเพลงแด่อัศวินในดวงใจค่ะนะคะของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะฝากไว้นะคะพร้อมกับลาไปกับรายการก่อติดสันการฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะลาพร้อมกับคุณไพรดาและคุณไพศาลวิสุทธิสารวงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบินมาจากถิ่นเนื้อเป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่เพื่อปวงประชาสวรรค์ประทานหน้าที่การงานอุปสรรคนานาพระเจ้าช่วยให้มีค่าประชาให้กำลังใจจนชีวิตรุ่งเรืองสู่การเมืองแทนคุณแผ่นดินสุดลืมคนชื่อทักษิณทำให้แผ่นดินระบือลือกลายต่างชาติศรัทธาชื่นชมทั่วหน้าไม่ว่าที่ไหนทำดี5ปีโดนไล่ทั้งที่หัวใจเชื่อชูแผ่นดินเขาผิดอะไรยายสังคมไทยถึงได้กล่าวโทษเพียงตั้งคุณนับประโยชน์เพื่อปลดชาติหมดหนี้สินประชาเลือกมาเขาจึงอาสารับใช้แผ่นดินไม่มีคนชื่อทักษิณหนี้ของแผ่นดินใครจะช่วยใช้สงสารถูกพวกจอมมารล้างผลาญแผ่นดิน
ษให้ร้ายทักษิณอยากจะบินหนีไปให้ไกลแต่ห่วงประชากว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยทักษิณคืออัศวินผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในดวงใจคนไทยทั้งเมืองเราผิดอะไรยายสังคมไทยถึงได้กล่าวโทษเพียงสร้างคุณประโยชน์เพื่อปลดชาติหมดหนี้สินประชาเลือกมาเขาจึงอาสารับใช้แผ่นดินไม่มีคนชื่อทักษิณหนี้ของแผ่นดินใครจะช่วยชัยสงสารถูกพวกจอมมารล้างลานแผ่นดินกล่าวโทษให้ร้ายทักษิณอยากจะบินหนีไปให้ไกลแต่ห่วงประชากว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยทักษิณคืออัศวินผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในดวงใจคนไทยทั้งเราผิดอะไรยายสังคมไทยถึงได้กล่าวโทษเพียงสร้างคุณนับประโยชน์เพื่อปลดชาติหมดหนี้สินประชา